ดิฉันนางเทียบจุฑาขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยท่านประธานค่ะดิฉันขอนำความเดือดร้อนมาหารือกับท่านประธานดังนี้ค่ะสืบเนื่องจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านมาที่มีเหตุการณ์ทหารคลั่งได้ยิงผู้บังคับบัญชาเสียชีวิตและก็ยังแย่งชิงอาวุธที่ค่ายสุธรรมพิทักษ์แล้วก็นำไปก่อเหตุต่อเนื่องในวัดป่าศรัทธารวมและห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล21โดยการยิงประชาชนที่บริสุทธิ์และเจ้าหน้าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากที่ได้ทราบตามข่าวสารนะคะท่านประธานคะหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตนั้นมีพลทหารชื่อเมธาเลิศศิริพลทหารแบงค์เป็นเหยื่อกระสุนทหารกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่คลังอาวุธถูกยิงเสียชีวิตทันทีในปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะปลดประจำการในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะคะท่านประธานคะดิฉันก็ขอหารือกับท่านประธานว่าผ่านไปยังกระทรวงกลาโหมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและพลทหารเมธาเลิศศิริและครอบครัวซึ่งพลทหารเมธาเลิศศิริมีบุตรชายอายุ4 ขวบนะคะอาศัยอยู่กับปู่ทวดย่าทวดที่บ้านลาดหอคำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีอยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเด็กคนนี้กำพร้าพ่อ